เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขนะฮะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกภรรยายิงเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทำให้สังคมเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในสองมุมมองนะฮะมุมมองหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะภรรยายิงหรือว่ามันมีเหตุอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปไล่เรียงเหตุการณ์ลองดูคุณผู้ชมครับเหตุทั้งหมดนี่นะฮะเกิดขึ้นช่วงบ่าย 2:30 ครับของเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เป็นบ้านเดี่ยวครับตั้งอยู่ในซอยบรมราชชนนี70ย่านทวีวัฒนาที่หน้าบ้านนะครับไปพบร่างของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุแกก็59ปีครับแกนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านข้างรถยนต์ส่วนตัวใส่กางเกงขายาวตัวเดียวครับไม่สวมเสื้อสภาพศพเนี่ยนะฮะถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวา1นัดแล้วก็ใต้รักแร้ซ้ายอีก1นัดขณะที่นางพรประภาปิ่นสุขครับอายุ67ปีซึ่งเป็นภรรยาของแกเนี่ยนะฮะนั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เองก็ขึ้นไปตรวจสอบบนห้องนั่งเล่นชั้น2ใกล้กับบันไดนะฮะไปพบรอยเลือดกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบนตู้ไม้เก็บของสูงประมาณสัก1เมตรไปพบปืนลูกโม่ขนาดจุด .38 นะฮะวางอยู่1กระบอกแล้วก็ไปเจอปืนขนาด9มม.อยู่ในซองปืนอีก1กระบอกนะครับคุณผู้ชมครับจากการสอบถามคนงานในบ้านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับได้ยินเสียงพลตำรวจโทปัญญาเนี่ยทะเลาะกับภรรยาที่ชั้น2ของบ้านต่อมาครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะฮะจากนั้นก็ได้ยินภรรยาของผู้ตายเนี่ยร้องเสียงดังเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปดูครับพยายามอุ้มคนเจ็บเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันขณะที่ภรรยานะครับก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำครับที่สน.ธรรมศาลาต่อมาครับเรื่องนี้ฮะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับท่านก็เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับระบุบอกว่าภรรยาของพลตำรวจโทปัญญาเป็นคนยิงแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถพูดคุยได้เพราะยังอยู่ในการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากปัญหาความเครียดส่วนตัวนะฮะลองฟังดูครับเป็นชีวิตตัวเองหรือว่าถูกกระทำนะถูกกระทำถูกกระทำเป็นภรรยาเหรอครับครับเป็นปัญหาภายในครอบครัวนี่แหละมีความเครียดไม่ใช่มีปัญหาความเครียดสะสมภายในครอบครัวเป็นความเครียดตัวไม่ใช่ความเครียดแล้วตอนจบเราได้เชิญภรรยาเขาไปสอบเชิญแล้วเจอแล้วเดี๋ยวอยู่ที่สถานีตอนที่ช็อกอยู่ภรรยาเขาช็อกอยู่รับสารภาพว่ายิงเดือดเขาช็อกไม่ได้พูดอะไรให้การไม่ได้ให้การไม่ได้ยังให้การไม่ได้คือช็อกยังไม่มีสติเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บคิดว่าเดี๋ยวต้องรอคนในครอบครัวเข้าทางแม่บ้านหรือทางเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งคือไม่มีทรายอ่ะไม่มีสัญญาณว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ทำร้ายแล้วไม่มีเนี่ยฮะคือหลังจากนั้นผู้ชมครับ17:00 น.นะฮะร่างของพลตำรวจโทปัญญาครับถูกนำไปที่สน.ธรรมศาลาโดยมีญาติและคนสนิทเนี่ยไปขอขมาต่อหน้าศพนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่บอกว่าสนิทกับครอบครัวนี้มากมาถึงแล้วเหมือนกับพูดคำพูดหนึ่งขึ้นมานะฮะบอกว่าพี่ปัญญาพี่ทำแกไปเยอะแล้วนะหนูขอเถอะนะพี่ปล่อยพี่บุ๋มเถอะนะคะพี่ทำแกไปเยอะแล้วนะแม่ขอเลยนะพี่ปล่อยพี่บุ๋มนะพี่นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือบอกว่าแบมขอเถอะนะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยครับบอกว่าพี่ปัญญาพี่ทำแกไปเยอะแล้วนะเออเนี่ยแบมขอเถอะนะพี่ปล่อยพี่บุ๋มไปเถอะเพื่อทีมข่าวไปสอบถามนะฮะว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้หญิงถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาไปไหนมาไหนมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอปรากฏว่าทางเธอเองก็ยืนยันนะฮะบอกว่าไม่ได้มีอะไรจำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินหนีออกไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ยืนยันนะครับว่าครอบครัวนี้รักกันดีครับไม่เคยมีปัญหาในครอบครัวเลยแล้วก็ไม่ทราบถึงสาเหตุของการลงมือด้วยนะฮะนี่ลองนี่ใครฮะคนนี้ก็คือคุณแบมเมื่อกี้นะลองฟังดูซิมีเสียงไหมฟังแล้วว่าเคยทะเลาะกันหนักไหมก่อนหน้านี้ที่ผมเขาไม่ค่อยพูดเขาท่านมาประมาณกี่ปีนะคะอุ้ยจะอยู่กันนานแล้วนะคะลูกสาวจะโตจนน้องบอกเท่าไหร่พี่สามกว่าแสดงว่าแต่งงานด้วยกันนานแล้วใช่ไหมก็เป็นตำรวจทั้งคู่ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะอ๋อคุณหนุ่มไม่ใช่ตำรวจภรรยาเป็นแม่บ้านแม่บ้านอ๋อไม่ใช่ตำรวจที่เกษียณแล้วไม่ใช่ใช่ไหมฮะจะยังไม่เกษียณนะคะภรรยาเป็นแม่บ้านก็ไม่ใช่ตำรวจไม่ได้รับราชการเป็นคนธรรมดาเนี่ยอ๋อ
เดี๋ยวลองทำให้ชื่อรู้จักกับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไงบ้างน่ารักมากเลยนะคะด้านที่สองของคนที่ถูกยิงนะคะนิสัยเป็นไงก็สนิทค่ะสนิททั้งสามีทั้งภรรยานะคะน่ารักทั้งคู่นะคะแต่เรื่องลึกๆกับพี่ไม่รู้นะในส่วนตัวเชื่อว่าคนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะยิงตัวเองนะฮะหรือว่าไม่รู้จริงก็ไม่เห็นจะมีเหตุจูงใจต้องยิงนะคะอันนี้คือเราไม่รู้จริงเรื่องส่วนตัวลึกๆอ่ะแต่ใครก่อเหตุอะไรยังไม่แน่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกระทั่งประมาณ1ทุ่มนะครับนางพรประภาครับซึ่งเป็นภรรยานะฮะก็ยอมรับครับว่าเป็นผู้ที่ใช้ปืนเนี่ยยิงสามีตัวเองนะครับแต่ว่าแกก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะอะไรเนื่องจากแกบอกว่าแกยังไม่พร้อมที่จะให้การกับตำรวจนะครับเบื้องต้นตำรวจนี่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากนั้นครับลูกสาวเนี่ยนำเงินสด 500,000 บาทมายื่นขอประกันตัวไปในชั้นสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตนะครับเนื่องจากรับสารภาพทุกข้อหาแล้วที่สำคัญครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีนะฮะก็ให้ประกันตัวนะครับค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวก็ลงพื้นที่บ้านจุดเกิดเหตุนะคะบ้านถูกปิดเงียบค่ะมีแม่บ้านอยู่ข้างในแต่ว่าแม่บ้านปฏิเสธที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุไปคุยกับนางสำรองอายุ77ปีเป็นแม่ค้าขายของนางสำรองบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งดังออกมาจากชั้น2ของบ้านที่เกิดเหตุก่อนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเธอเองก็เลยรีบวิ่งไปถามเพื่อนบ้านว่ามีใครได้ยินเสียงปืนไหมสักพักเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งพร้อมทั้งเสียงตะโกนโวยวายด้วยความตกใจหลังจากนั้นนางพรประภาก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือมีเพื่อนบ้านเป็นผู้ชาย4คนเข้าไปช่วยกันอุ้มร่างของพลตำรวจโทปัญญาอุ้มจากชั้น2พยายามที่จะเอาลงมาเพื่อนำขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้าบ้านแต่ว่าไม่สามารถจะขึ้นได้ก็เลยตัดสินใจวางร่างลงที่จุดบริเวณที่พบศพอะค่ะก็คือหน้าบ้านหลังจากนั้นโทรแจ้งกู้ภัยนางสำรองบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเพราะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกันมาก่อนทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงทะเลาะดังออกมาจากบ้านหลังนี้และตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกลับเข้ามาที่บ้านหลังนี้อีกเลยนอกจากแม่บ้านที่เข้ามาทำงานตามปกติค่ะบ่ายโมงครึ่งยายออกมายืนตรงนี้พอมายืนปุ๊บก็ได้ยินเสียงปืนเลยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องด้วยว้ายว้ายแต่นัดแรกเลยก็ร้องก็เงียบไปก็นัดสองเขาก็ร้องอีกพักหนึ่งอย่างที่เธอมายืนเนี่ยเขาก็เปิดประตูออกเขาก็สองมือทำอย่างนี้ยายก็ว่าเป็นอะไรยายว่าอย่างนี้ยายก็เหมือนนี่อีกหน่อยเขาโทรศัพท์เพื่อนมาก็ลงมาสะพานมาพอดีเลยเขาก็เรียกเขาก็ให้เรียกเพื่อนบ้านหลังนี้ก็บ้านหลังนี้นี่เฮียคนนี้แหละไปช่วยอุ้มลงมาเขาไม่เป็นคนก้าวร้าวเขาไม่เป็นคนไอ้นี่เพื่อนบ้านรักทุกคนเพื่อนบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ยายก็ว่าทีมข่าวไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็คือหนึ่งในคนที่เข้าไปอุ้มร่างของพลตำรวจโทปัญญาในวันที่เกิดเหตุคุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์บอกว่าตอนขึ้นไปที่ชั้น2ไปเจอร่างของพลตำรวจโทปัญญานอนอยู่ที่พื้นจุดที่นอนอยู่ก็คือห้องทำงานฝั่งริมน้ำลักษณะคือนอนหงายจมกองเลือดด้านข้างมีผ้าขนหนูซับเลือดวางอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามีปืนในจุดเกิดเหตุไหมและตอนนั้นก็ไม่ทันสังเกตด้วยว่าทางพลตำรวจโทปัญญายังหายใจอยู่ไหมคิดแต่ว่าจะนำร่างออกมาเท่านั้นเองก็เลยช่วยกันอุ้มลงมาพอมาถึงชั้นล่างไม่สามารถจะนำร่างขึ้นรถได้เนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดว่าถ้าเสียชีวิตแล้วไม่ควรจะเคลื่อนย้ายศพนะทุกคนที่อุ้มลงมาก็เลยตัดสินใจวางร่างไว้กับพื้นนะคะแล้วรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาพลตำรวจโทปัญญาและภรรยาแทบจะไม่เคยทะเลาะกันเลยเคยได้ยินครั้งเดียวก็คือเมื่อหลายปีแล้วลองฟังเสียงของเพื่อนบ้านค่ะขึ้นไปหน้าบ้านตรงด้านนี้ฮะเสร็จแล้วขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปชั้น2แล้วก็เดินเข้าไปห้องข้างในจุดที่ติดกับริมน้ำครับน่าจะเป็นห้องทำงานของท่านหรือเงี้ยท่านก็นอนอยู่ไงนอนอยู่แล้วก็มีคล้ายๆกับรูเล็กๆอยู่รูนึงตรงนี้นะตรงหน้าอกแล้วก็เห็นมีเลือดกองอยู่เราไม่ได้สังเกตเขาแค่คิดว่าให้แค่ว่าช่วยคนอย่างเดียว
ก็เลยไม่สังเกตอะไรเลยไม่เห็นปืนไม่เห็นอะไรไม่สังเกตพยายามอุ้มมาแค่นี้พอถึงหน้าบ้านปุ๊บก็เขาบอกว่าท่านเสียชีวิตแล้วเงี้ยเราก็ดูแล้วท่าทางท่านจะไม่ไหวเงี้ยก็เลยไม่กล้าอุ้มไปแล้วก็อุ้มขึ้นไม่ไหวด้วยไงเป็นสองสามปีที่แล้วตั้งนานแล้วหลายปีแล้วที่เคยเห็นทะเลาะกันแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้สังเกตไงคือท่านก็ทักทายคนทั่วไปไงแล้วก็มีอะไรก็ช่วยให้ของกินให้อะไรอย่างเงี้ยนะให้ขนมแม่ผมก็นั่งเงี้ยเขาก็มาทักทายแม่แล้วก็ให้ขนมแม่เงี้ยก็มีแล้วก็มีปีใหม่แล้วก็ให้ของขวัญแม่เลยครับเรื่องนี้นะครับผู้ชมครับพันตำรวจเอกฤทธิเดชจันเพชรนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการอยู่ที่สน.ธรรมศาลาท่านก็เปิดเผยครับบอกว่าหลังได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยนะฮะทางคุณพระประภานะครับพรประภาของอภัยนะฮะพรประภานะครับจะไปพักอาศัยนะครับที่บ้านของลูกสาวที่อยู่ที่อื่นนะฮะเพราะกลัวว่าหากกลับไปพักที่บ้านแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับก็อยู่กันแค่2คนเท่านั้นเองเกรงว่าจะไม่มีใครดูแลสภาพจิตใจของแม่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะจะแถลงสรุปสำนวนคดีนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลขณะที่มีรายงานนะครับว่าชนวนเหตุของการสังหารน่าจะมาจากเรื่องของชู้สาวนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับท่านเป็นโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.บอกว่าตามข้อเท็จจริงแล้วพลตำรวจโทปัญญาเนี่ยนะฮะเป็นประธานชุดสอบสวนคดีมาเก๊า888ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในสังคมตอนนี้ด้วยคุณผู้ชมครับและเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเองเนี่ยถูกยิงค่ะเพราะการทำงานเนี่ยไม่ได้กดดันหรือว่ามีการเร่งรัดคดีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยังไงเนี่ยพี่หมวยขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวญาติๆก็จะไปติดต่อรับศพของพลตำรวจโทปัญญาที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาประวัติของพลตำรวจโทปัญญาค่ะท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40ส่วนใหญ่จะอยู่ในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีผลงานโดดเด่นขณะที่รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนั้นดูแลคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกที่มีนายเปรมชัยกนสูตรอดีตผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญแล้วก็ดูแลคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติอีกหลายคดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางคดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนตำรวจร่วมรุ่นก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.และพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะครับขณะที่ทางด้านอดีตลูกน้องของพลตำรวจโทปัญญานะครับที่มารอรับศพที่โรงพยาบาลศิริราชก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับบอกว่า ตัวเองเนี่ยนะฮะทำงานแล้วก็รู้จักกับทางพลตำรวจโทปัญญามากกว่า10ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเกษียณราชการเมื่อ7ปีก่อนแต่ติดต่อกันมาโดยตลอดนะฮะพลตำรวจโทปัญญาเป็นคนดีครับรักครอบครัวมักจะพาภรรยาเนี่ยออกงานเสมอที่ผ่านมาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่ามีปัญหากับภรรยาพร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวแน่นอนไม่เคยเที่ยวผู้หญิงด้วยเป็นคนตั้งใจทำงานดึกตลอดครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกับท่านก็เมื่อวันท้ายที่ผ่านมานี่เองนะฮะลองฟังเสียงอดีตลูกน้องดูนะครับผมอยู่กับท่านประมาณ11-12ปีท่านเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีมากเรื่องการงานท่านไม่มีปัญหาท่านเป็นคนเก่งคนหนึ่งอ่ะคุณนายก็ใจดีนะใจดีทั้งคู่แหละครับไปไหนท่านก็เห็นไปด้วยกันเรื่อยท่านออกงานก็ไปบ่อยไปงานไปไหนท่านก็ไปด้วยกันบ่อยดูท่านก็เป็นคนเรียบร้อยสุภาพแต่เจ้าชู้ผมว่าไม่มีท่านไม่เจ้าชู้ที่ผมอยู่กับท่านเนี่ยประมาณ10กว่าปีท่านไม่เจ้าชู้นะปัญหาทะเลาะกันที่เห็นไม่เคยเจอตกใจฮะตกใจมากเมื่อ14กุมภาเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็ยังได้ส่งไลน์กันอยู่เนี่ยนะครับผู้ชมครับก็เป็นอดีตลูกน้องของพลตำรวจโทปัญญานะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเกษียณมาแล้ว7ปีแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่นะฮะแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องของชู้สาวแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะ